ยังมีสถานที่ลับอีกที่นึงที่กัมเนี่ยอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกันมากเลยครับเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆและที่นี่นะครับผมคือซิกเนเจอร์สปาอยากให้คนได้มาลองจริงๆครับเหมือนกินเฟิร์สแคร์เหมือนกินเฟิร์สแคร์โอ้โหแต่ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการกินอะไรแต่มันอร่อยนะมันน่าจะฟิลมันเหมือนกับมะตูมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละแต่คนแต่มันกินได้กินได้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนใน EP 3นี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปสถานที่พิเศษอีกที่นึงครับผมหลังจากที่วันแรกเนี่ยเราพาทุกคนไปเที่ยวมาแล้ววันที่2เราก็พาทุกคนไปเที่ยวอมอแปซิฟิกมาแล้ววันนี้นะครับผมยังมีสถานที่พิเศษอีกที่หนึ่งที่อยากจะพาพี่ๆที่เป็นชาวโซวาซูโดยเฉพาะเลยครับเรียกว่าเป็นสถานที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยครับผมที่นี่นะครับนั่นก็คือโซวาซูโดซานแฟลกชิพสโตร์นั่นเองครับผมโดยสถานที่นี้นะครับผมก็จะมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับโซวาซูเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามีอะไรตามกลับมาครับโซวาซูนะครับผมทุกคนเนี่ยอาจจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากโสมใช่ไหมครับผมแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าโซวาซูนะครับเป็นแบรนด์แรกเลยนะครับผมที่นำโสมเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของสกินแคร์ว้าวกันไหมครับผมก็ว้าวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าในคนโบราณของเกาหลีนะครับผมเขาเชื่อว่าถ้ารับประทานโสมเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงและทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้จากภายในสู่ภายนอกครับทางพี่โซวาซูเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดนำโสมเนี่ยมาใช้ภายนอกบ้างล่ะมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้ามันบำรุงภายในได้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าของเราได้พี่โซวาซูเนี่ยเขาก็เลยก่อตั้งศูนย์วิจัยเครื่องสำอางแห่งแรกของประเทศเกาหลีขึ้นมาเลยครับเพื่อที่จะวิจัยโสมโดยเฉพาะเลยนั่นเองและในปีแรกนะครับผมที่ทางพี่โซวาซูเนี่ยเขานำโสมนะครับมาเป็นส่วนผสมของสกินแคร์นะครับนั่นก็คือปี1966นั่นเองครับโดยในผลิตภัณฑ์แรกนะครับผมที่มีโสมเป็นส่วนผสมเนี่ยนั่นก็คือนี่เลยครับนี่ ABC จินเสงครีมครับผมทุกคนเห็นแพ็กเกจไหมครับแพ็กเกจจะมีความเหมือนเป็นไหเป็นอะไรพวกนี้ครับเหมือนโบราณมากๆเลยครับถ้าเกิดใครอยากเห็นเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่โดซานแฟลกชิพสโตร์แห่งนี้นั่นเองครับผมและนี่นะครับผมก็คือวิวัฒนาการแพ็กเกจต่างๆนะครับผมของทางโซวาซูนะครับก็จะมีทั้งจินเสงครีมนี่ครับปี1973 1975 1981แล้วก็1987แล้วก็อันนี้ครับผมภูมิใจนำเสนอมากๆเลยครับนั่นก็คือแพ็กเกจแรกของ First Care Activating Serum นะครับโผล่มาตอนปีไหนครับนี่1997ปีที่ผมเกิดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าอยู่มาตั้งแต่ผมเกิดเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยวิวัฒนาการมากลายเป็นขวด First Care แบบนี้ในปัจจุบันนั่นเองครับหลังจากที่ครับพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติของทางโซวาซูกันแล้วนะครับผมกับนะครับยังมีสถานที่ลับอีกที่นึงที่กับเนี่ยอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกันมากเลยครับเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆสถานที่นี้จะคืออะไรตามมาครับและที่นี่นะครับผมคือชั้นใต้ดินของโดซานแฟลกชิพสโตร์นะครับผมชั้นบนเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าจะมีสินค้าวางโชว์เต็มเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าที่นี่นะครับผมไม่ได้มีแค่สินค้าวางโชว์ครับยังมีซิกเนเจอร์ของนางโซวาซูอีกด้วยนั่นก็คือการทำสปานั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเปิด experience เปิดประสบการณ์กันนะครับว่าการทำสปาต้นตำรับกับทางโซวาซูเนี่ยจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับThis one is the best for me. กินเฟิร์สแคร์เหมือนกินเฟิร์สแคร์โห
หแต่ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการกินอะไรแต่มันอร่อยนะมันน่าจะฟิลมันเหมือนกับมะตูมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละแต่คนแต่มันกินได้กินได้และที่นี่นะครับผมคือ Signature Spa ที่ผมได้พูดไปตะกี้นะครับผมเป็นสถานที่ Exclusive อีกที่หนึ่งที่ Sosu Dosan Flagship Store นะครับผมอยากให้คนได้มาลองจริงๆครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทดลองก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะนอนเผื่อทุกคนเองครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันหลังสปาเสร็จนะครับผมเจอกันครับและตอนนี้นะครับผมกั๊บนะครับก็ทำซิกเนเจอร์สปาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลังจากที่กั๊บเนี่ยใช้ผิวหน้ามาหลายวันมากๆเลยนะครับผมทั้งเดินทางทั้งแต่งหน้านะครับผมอาจจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยรู้สึกแห้งหรือว่าอาจจะมีผดอะไรแบบนี้ครับผมแต่ตอนนี้ทำซิกเนเจอร์สปาเสร็จแล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะครับผมรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกผิวหน้าแข็งแรงมากๆเลยครับและสำหรับพี่ๆชาวโซซูคนไหนนะครับผมที่มาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีนะครับอย่าลืมแวะมาที่โดซานแฟลกชิพสโตร์กันด้วยนะครับผมอย่าลืมมาทำซิกเนเจอร์สปากันเยอะๆนะครับหรือว่าพี่คนไหนนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มาที่ประเทศเกาหลีเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมเพราะที่ประเทศไทยนะครับผมที่เคาน์เตอร์โซโวซูทุกสาขานะครับเขามีบริการทำสปาให้เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกัน EP หน้านะครับไว้เจอกันครับตื่นตาตื่นใจแล้วกันครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเรามีโอกาสร่วมงานกับทางพี่ๆโซโวซูเนี่ยมาประมาณ 3-4 ปีได้แล้วครับผมแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่เราได้มีโอกาสมาที่ Flagship Store แห่งนี้ที่เกาหลีครับผมก็ว้าวมากเพราะว่ามีหลายๆอย่างเลยที่เราไม่เคยได้เห็นในประเทศไทยครับผมเอาอย่างแรกก่อนเลยครับอย่างแรกคือเอาเป็นเรื่องของประวัติละกันเอาจริงๆผมเป็นคนที่พอทราบประวัติคร่าวๆมาบ้างครับผมแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้เห็นตั้งแต่ต้นกำเนิดจริงๆเลยว่า First Care Activating Serum ของโซซูเนี่ยเขาเริ่มมายังไงหรือว่าจินเสงเซรั่มเนี่ยเขาเริ่มมายังไงครับผมมันเลยทำให้เรารู้สึกมีความผูกพันมากขึ้นกับแบรนด์ละกันครับผมส่วนอีกอย่างนึงเอาเป็น Signature Spa ละกันครับผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าใครมาที่โดซานแฟลกชิพโซแห่งนี้เนี่ยควรจะต้องมาลองสักครั้งนึงกับ Signature Spa ของทางโซวาซูนครับผมดีมากผมไปลองมาแล้วตะกี้ก็คือ90นาทีหลับไปประมาณ80นาทีครับรู้สึกเป็นการเปิดประสบการณ์ละกันเอาจริงๆผมก็ไม่เคยได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้เท่าไหร่ครับผมพอได้มาสัมผัสเองจริงๆมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่และค่อนข้างว้าวสำหรับผมแล้วมันทำให้เรารู้สึกรู้จักกับแบรนด์มากยิ่งขึ้นรู้สึกผูกพันกับแบรนด์มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่ได้อยู่ตรงนี้แบบนี้ครับผมผมจะพาทุกคนมาชิวๆกันบ้างดีกว่านั่นก็คือเมียงดงนั่นเองอีกอเยโยเขาฟังรู้เรื่องไหมครับเนี่ยเมวอโยข้าเผ็ดข้าเผ็ดเขาบอกเผ็ดถามเกาหลีตอบไทยด้วยนี่